สวัสดีค่ะพลอย iMoD นะคะวันนี้27สิงหาคม2023นะคะแน่นอนว่าพบกันเช้าวันอาทิตย์แบบนี้พลอยก็มาสรุปข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ชมกันเหมือนเดิมเลยค่ะในช่วงวีคที่ผ่านมานะคะก็มีข่าวเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ DES เตรียมยื่นฟ้องศาลปิด Facebook ข่าวลือ Galaxy S24 Ultra รวมไปถึงข่าวลือ iPhone 15 ที่เตรียมจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีข่าวอะไรอัปเดตเพิ่มเติมบ้างแต่ก่อนอื่นพลอยฝากกดติดตามช่อง iMoD Official กันไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ DES เตรียมยื่นฟ้องศาลปิด Facebook ในไทยเหตุรับเงินจากเพจปลอมบางกอกบิสนิวส์นะคะได้รายงานข้อมูลว่านายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES นะคะจะทำการฟ้องศาลเพื่อขอคำสั่งปิด Facebook ในไทยหลังจากที่ผ่านมานะคะ Facebook ได้รับเงินจากการโฆษณาของเพจปลอมนั่นเองค่ะโดยในรายงานเผยว่า Facebook ได้รับเงินโฆษณาจากเพจปลอมนะคะอย่างเช่นสปอนเซอร์ชวนลงทุนซึ่งก็ได้สร้างความเสียหายมูลค่าเกิน 100,000 ล้านบาทเลยทีเดียวข้อมูลนี้นะคะอ้างอิงจากสถิติการหลอกลวงลงทุนผ่านโซเชียลมีเดียว่า 70% เป็นการหลอกลวงผ่าน Facebook และอีก 90% เป็นการหลอกขายของใน Facebook นั่นเองค่ะด้านนายชัยวุฒินะคะก็ยังได้ระบุอีกว่าจะทำการแนะนำให้ผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีกับ Facebook ทั้งทางแพ่งและทางอาญาซึ่งทาง DES นะคะก็จะประสานกับตำรวจขอศาลปิด Facebook ไม่ให้บริการในไทยเนื่องจากผิดพรบคอมพิวเตอร์เพราะรับเงินจากผู้กระทำผิดภายใน1เดือนค่ะผู้ใช้ AirPods Max บ่นเจอปัญหาไอน้ำหรือหยดน้ำขังด้านในหูฟังบางคนเจอตัวหูฟังเริ่มมีปัญหาด้วยปัญหานี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงแรกที่ AirPods Max เปิดขายแล้วตั้งแต่ปี 2020ซึ่งเวลาก็ผ่านมา3ปีแล้วนะคะก็ยังเจอปัญหานี้อยู่แล้วก็ถูกเจอมากขึ้นด้วยเพราะมีสื่อหนึ่งนะคะได้รายงานว่าปัญหาหยดน้ำนี้เนี่ยน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการผลิตตัวเครื่องมากกว่าพฤติกรรมการใช้งานนะคะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยได้ทดสอบใช้ AirPods Max ต่อเนื่องยาวนาน7ชั่วโมงเลยก็พบว่ามีหยดน้ำขังอยู่ในตัวหูฟังจริงๆรวมถึงผู้ใช้คนอื่นก็บอกว่าปัญหานี้เนี่ยทำให้ตัวหูฟังไม่ทำงานเสียงขาดหายเสียงไม่ดีเพราะว่าเป็นเรื่องของหยดน้ำเป็นต้นค่ะผู้ใช้คนอื่นที่เจอปัญหาในแคลิฟอร์เนียก็ได้รวมตัวกันฟ้องร้อง Apple ด้วยนะคะซึ่งทีมกฎหมายของ Apple เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของปัญหานี้พร้อมกับบอกว่าตัวหูฟังเนี่ยเกิดการควบแน่นของน้ำได้ง่ายแล้วก็บอกให้ผู้ใช้ระมัดระวังการใช้งานให้มากขึ้นนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าการที่ Apple ไม่ได้ยอมรับตรงๆก็จะทำให้ Apple นะคะไม่ได้ออกนโยบายหรือมาตรการใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาดังนั้นถ้า AirPods Max ของใครเสียหายจากปัญหานี้นะคะแล้วก็มีประกันเนี่ยก็ถือว่าโชคดีไปค่ะข่าวลือ Galaxy S24 Ultra เปลี่ยนไปใช้จอแบนหรือ Flat Screen หลังใช้จอโค้งมานานตั้งแต่ปี 2014 ค่ะด้าน Ice Universe นะคะได้รายงานว่า Galaxy S24 Ultra ที่กำลังจะเปิดตัวในช่วงต้นปี 2024 นี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้จอแบนแทนจอโค้งที่ใช้ใน Galaxy S23 Ultra ค่ะแล้วก็ยังเผยอีกว่า Galaxy S24 Ultra จะมีความกว้างหน้าจอ 79 มิลลิเมตรในขณะที่ S23 Ultra มีความกว้าง 78.1 มิลลิเมตรนะคะก็หมายความว่าน่าจะเพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิม 0.9 มิลลิเมตรเนื่องจากว่าจอ S23 Ultra เป็นขอบโค้งและจะเปลี่ยนไปใช้จอแบนเนี่ยจึงทำให้ต้องเพิ่มความกว้างของหน้าจอมากขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากเรื่องของจอแบนแล้วนะคะก็ยังเผยอีกว่าขอบจอของ Galaxy S24 Ultra จะมีขนาดใหญ่เท่ากับ Galaxy A54 ด้วยนะคะโดยขอบด้านบนและขอบด้านล่างเนี่ยจะมีขนาด 3.0 มิลลิเมตรส่วนขอบด้านซ้ายและขอบด้านขวาจะมีขนาด 3.42 มิลลิเมตรค่ะรวมไปถึงข่าวลือเรื่องของการเพิ่มความสว่างหน้าจอใน Galaxy S24 Ultra ด้วยนะคะที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 2,200 นิตส์ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอติดตามกันในช่วงการเปิดตัว Galaxy S Series รุ่นใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2024 ค่ะมาดูกันต่อที่ข่าวลือ iPhone 15 นะคะรอบนี้บอกว่ามาพร้อมกับสายชาร์จ USB-C แบบถักสีเดียวกับตัวเครื่องเลยค่ะKosutomi นักสะสมอุปกรณ์โปรโตไทป์ของ Apple ได้โพสต์ภาพตัวอย่างสายชาร์จ USB-C แบบถักของ iPhone 15 Pro นะคะพร้อมกับระบุว่าเป็นสายที่เคยทดสอบด้านการออกแบบมาก่อนค่ะเขาได้เผยข้อมูลกับ Macrumors นะคะว่าสายชาร์จใหม่นี้เนี่ยจะมีสีขาวสีดำสีเหลืองสีม่วงและสีส้มโดยสีส้มนี้เนี่ยก็จะออกไปโทนชมพูเหมือนกับสีส้มโครัลของ iPhone XR เลยดังนั้นเนี่ยข้อมูลนี้ก็ สามารถคาดการได้นะคะว่าจะเป็นสีใหม่ของ iPhone 15 นั่นเองนอกจากนี้ก็มีรายงานออกมาด้วยนะคะว่าสายชาร์จ USB-C แบบถักนี้เนี่ยอาจจะเป็นสาย USB 2.0 ที่มีความเร็วในการส่งข้อมูลอยู่ที่480 Mbps นะคะซึ่งก็เท่ากับสาย Lightning แบบเดิมที่ Apple เคยใช้อยู่เลยส่วนทางด้านของ 9to5 Mac เนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงความเป็นไปได้อีกข้อของรายงานนี้ด้วยนะคะว่าสายชาร์จ USB-C แบบถักที่เราเห็นนี้เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่สายสำหรับ iPhone แต่ว่าอาจจะเป็นสายสำหรับอุปกรณ์เสริมตัวอื่นๆอย่างเช่น Magic Mouse Magic Keyboard Magic Trackpad นะคะที่อาจจะเปลี่ยนจากพอร์ต Lightning ไปเป็นพอร์ต USB-C ก็ได้ซึ่งก็ไม่ได้ต้องการความเร็วในการส่งข้อมูลนั่นเองดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้หลายอย่างเลยนะคะทั้งสายชาร์จของ USB-C แบบถักใน iPhone 15 และสาย USB-C แบบถักสำหรับอุปกรณ์เสริมต่างๆด้วยยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะแล้วก็ถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเลยนะคะว่ายุคของพอร์ต Lightning เนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วค่ะ Macrumors ได้รายงานข้อมูล4ตัวเครื่องของ iPhone 15 รุ่นธรรมดานะคะอ้างอิงข้อมูลจาก Kosutomi และ 9to5 นะคะซึ่งเอามาเทียบกันแล้วเนี่ยพบว่าเป็นสีโทนเดียวกันเลยซึ่งก็อาจจะเป็นสีใหม่ของ iPhone 15 รุ่นธรรมดาก็ได้ Macrumors เขาก็ได้คาดการณ์สีใหม่ไว้ดังนี้ค่ะมีสีดำ Midnight สีขาว Starlight สีเหลือง Yellow สีส้ม Coral แล้วก็สีฟ้าหรือว่าสี Blue นั่นเองจากข้อมูลเนี่ยพบว่าไม่มีสีแดง Product Red นะคะเหมือนกับ iPhone 14 แล้วก็ 14 Plus นอกจากสีที่เราเห็นในรายงานนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีสีเขียวมิ้นท์แล้วก็สีชมพูที่ลือว่าจะเป็นสีใหม่ของ iPhone 15 รุ่นธรรมดาด้วยดังนั้นก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปค่ะดูข่าวลือเรื่องสีของ iPhone 15 รุ่นธรรมดากันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูรุ่น Pro กันบ้างข่าวลือ iPhone 15 Pro เนี่ยน่าจะมาพร้อมกับสีใหม่อย่างเช่นสีไททันเกรย์สีดาร์กบลูซึ่งน่าจะมาแทนสีโกลด์แล้วก็สีดีเพอร์เพิลของ iPhone 14 Pro ค่ะซึ่ง 9to5 Mac เขาก็ได้เผยข้อมูลสีตัวเครื่องของ iPhone 15 Pro ที่เป็นวัสดุไทเทเนียมไว้ดังนี้นะคะก็จะมีสีซิลเวอร์สีสเปซแบล็กสีไททันเกรย์แล้วก็สีดาร์กบลูค่ะiPhone 15 ตัวท็อปอาจจะใช้คำว่า iPhone 15 Ultra แทนคำว่า iPhone 15 Pro Max ค่ะแอนดรู โอฮาร่าเผยว่า iPhone 15 Ultra นี้เนี่ยอาจจะเป็นชื่อของ iPhone รุ่นท็อปปีนี้แทนคำว่า 15 Pro Max นั่นเองซึ่งรายงานนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าโอฮาร่าเนี่ยเป็นผู้ที่รายงานข่าวได้แม่นยำมากๆอย่างเช่นภาพเรนเดอร์ของ AirPods Pro รุ่นที่ 2ที่ตัวจริงเนี่ยออกมาเหมือนตามภาพเรนเดอร์เลยค่ะส่วนเรื่องของชื่อสินค้า Apple นี้เนี่ยก็เคยมีบางปีนะคะที่ข่าวลือบอกมาอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายชื่อสินค้ากลับไปเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นชื่อ AirPods Studio เป็นข่าวลือส่วนชื่อจริงเนี่ยเป็นชื่อ AirPods Max นั่นเองดังนั้นเนี่ยชื่อ iPhone 15 Ultra ก็ยังไม่แน่นอนนะคะว่าจะใช้ชื่อนี้จริงหรือเปล่ายังไงก็ต้องรอติดตามกันค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะคะ iPhone 15 Pro และ 15 Pro Max ราคาเริ่มต้นจะแพงขึ้น $100-$200 หรือประมาณ $3,500-$7,000 บาทไทยเลยค่ะDigital Times นะคะได้รายงานข้อมูลคาดการราคาของ iPhone 15 Pro และ 15 Pro Max ไว้ตามนี้เลย iPhone 15 Pro นะคะเริ่มต้นเนี่ยอาจจะอยู่ที่ $1,099 จนถึง $1,199 ส่วน iPhone 15 Pro Max ราคาเริ่มต้นอาจจะอยู่ที่ $1,199 จนถึง $1,299 ค่ะซึ่งจากข้อมูลราคาดังกล่าวนี้เนี่ยเจ้าพ่อข่าวลือหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์จากบาร์เคลย์สMacrumors เจฟผู้เองเนี่ยเขาก็บอกว่า iPhone 15 รุ่นธรรมดาเนี่ยราคาอาจจะเท่าเดิมส่วน iPhone 15 รุ่น Pro เนี่ยราคาเริ่มต้นก็น่าจะแพงขึ้น $100-$200 อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะสำหรับ iPhone 15 เนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเปิดตัวในวันที่ 12 กันยายน 2023 นี้แน่นอนว่าถ้าราคาดอลลาร์เปิดตัวมาสูงราคาขายในไทยเนี่ยก็น่าจะสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันเหมือนเดิมเลยค่ะและสำหรับข่าวลือ iPhone 15 นะคะถ้าใครอยากที่จะชมรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปชมคลิปที่พี่เต้นรายงานไว้ได้เลยนะคะที่ช่อง iMoD Official ส่วนใครที่ชอบดูคลิปสรุปข่าวแบบนี้นะคะก็กดติดตามช่อง iMoD Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ